ดีค่ะทุกคนนะคะนิงแซสนะวันนี้ผมสวยมากเพิ่งไปทำสีผมมาแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นวันนี้จะมาแชร์ครีมกันแดด6ตัวที่บิงชอบใช้เป็นกันแดด Everyday Use สำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้งง่ายผิวมันอะไรแบบนี้ก็คือจะบอกก่อนเลยว่าใครที่ยังไม่ทาครีมกันแดดต้องเริ่มทาได้แล้วถ้าเกิดเราไม่อยากให้หน้าเราเหี่ยวหรือว่ามีฝ้ากระหรืออะไรแบบนี้คือกันแดดจำเป็นมากนะทุกคนมันคือสกินแคร์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องใช้ทุกวันซึ่งบอกเลยว่าเมื่อก่อนปิงอะไม่ทาครีมกันแดดเลยคือเกลียดการทาครีมกันแดดมากเพราะตอนเด็กปิงเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนแล้วคือพอทาครีมกันแดดอะมันจะแบบเหนียวมันจะไม่ได้แล้วปิงฝังใจมากไม่ทาครีมกันแดดมาจนจบม.6อะทุกคนขึ้นมหาลัยปิงเพิ่งเริ่มทาครีมกันแดดซึ่งมันไม่ดีเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่เริ่มดูแล้วก็ตามได้เลยเพราะว่าครีมกันแดดที่ปิงเอามาในวันนี้จะบอกว่าเนื้อมันดีมากๆเนื้อสบายแล้วก็เหมาะกับคนที่เกลียดครีมกันแดดแบบปิงมันทำให้ปิงเปิดใจมาทาครีมกันแดดได้อะเรามาเริ่มกันเลยละกันขอเริ่มจากราคาต่ำไปสูงละกันค่อยๆไล่ขึ้นไปนะใครไหวอันไหนก็จัดอันนั้นอ๋อแล้วก็แต่ละอันนะจะเนื้อไม่เหมือนกันนะทุกอันจะมีความแบบแตกต่างทุกคนก็เลือกต่ำต่างได้เลยมาอันแรกKAUV Whitening Soft Cream Oil Control ตัวเนี้ยทุกคนน่าจะเคยเห็นอ่ะเมลมันค่อนข้างดังมากแล้วก็ราคาดีมากๆ SPF กันแดดกับ PA ก็คือให้เต็ม max นะ SPF 50 PA 4 ก็คือสารกันแดดเต็ม max ในราคา199บาทขอแอบดูโพลนิดนึงคือราคามันแบบแล้วแต่ที่ที่เราไปซื้อนะทุกคนแต่อันเนี้ยแบบราคาถูกมาก30กรัม199บาทซึ่งปิงว่าคุ้มมากสำหรับใครที่ไม่มีงบมากแล้วต้องการครีมกันแดดที่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะตัวเนี้ยมันมีฟิลเตอร์กันแดด5ตัวก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นฟิลเตอร์กันแดดตัวเก่าดังนั้นมันอาจจะไม่ได้คงทนมีประสิทธิภาพเท่าของตัวรุ่นใหม่ๆเนาะแต่ว่าปิงว่าในราคาเท่านี้สำหรับการใช้ everyday use อะเหมาะมากปิงก็เริ่มใช้จากตัวนี้ทุกคนคือปิงอะได้ยินชื่อเสียงเนาะเขามานานมากมันคือกันแดดเบลล่าปิงก็ไม่รู้ว่ามันดีจนแบบเริ่มเปิดใจกับครีมกันแดดอ่ะเออแล้วพอมาลองอ่ะทุกคนมันปังมากเดี๋ยวปิงจะบีบให้ดูมันเป็นเนื้อครีมแบบซอฟต์ครีมเป็นครีมสีขาวนุ่มๆเหมือนเป็นพุดดิ้งอะไรประมาณเนี้ยให้ความชุ่มชื้นดีแต่ว่าพอเซตตัวแล้วมันจะแมทคือมันจะไม่ได้วาวมากแต่ว่าไม่ได้ทาแล้วผิวลอกเป็นขุยเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่ประมาณนึงส่วนผสมเพิ่มเติมของหนังก็มีไนยาซินามายกับอะโลเวราก็คือเป็นส่วนผสมที่ไม่หวือหวาอะไรมากเหมาะสมกับราคาไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่กันน้ำคือกันแดดที่บิงเอามาวันนี้ทั้งหมดอ่ะไม่ได้กันน้ำนะเพราะว่าเน้นเป็น everyday use ให้ล้างออกง่ายไม่อุดตันไม่เป็นสิวเนาะที่สำคัญคือทา2ข้อนิ้วแล้วไม่วอกนางแบบไม่วอกเลยอ่ะทุกคนแล้วก็เนื้อแบบซิลกี้คือมันเหมือนซึมเข้าไปในผิวเลยอ่ะใครที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการครีมกันแดดอ่ะปิงแนะนำอันนี้มากๆนะอ่ะมาตัวที่2อันนี้ปิงเจอด้วยความบังเอิญทุกคนเจอใน IG ชื่อแบรนด์ว่า Wyst หรอ WYST อันเนี้ยที่น่าตื่นเต้นมากคือมันเป็นกันแดดเจลลี่ซึ่งมันจะไม่ใช่เจลลี่ที่แบบเหมือนซูเปอร์กรูปอันซีนอะอันนั้นมันจะเป็นเหมือนซิลิโคนแต่อันเนี้ยมันเป็นเจลลี่จริงๆทุกคนอันนี้คือตื่นเต้นมากเนื้อเป็นเจลสีแบบเขียวเล็กน้อยอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีน้ำหอมนะแต่ว่าปิ๊งอะปิ๊งได้กลิ่นอะคือมันเป็นกลิ่นแบบหอมๆสมุนไพรนิดนึงก็คือไม่แน่ใจว่ามันใช้แบบ essential oil อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่มีน้ำหอมแล้วก็นองไม่กันน้ำเนื้อจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูเนื้อมันจะเป็นเจลๆคือใสเลยนะมันมีสีเขียวตอนแรกใช่ไหมแต่แบบพอทาไปมันก็ไม่ได้แบบมีสีอะไรทาแล้วเป็นเหมือนสกินแคร์ตัวนึงอะคือเหมือนเซรั่มแบบเซรั่มข้นๆนิดนึงอ่ะมันไม่วอกแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบไม่มีสีขาวแต่ว่าตัวนี้ฟิลเตอร์กันแดดอาจจะน้อยนิดนึงมีฟิลเตอร์2ตัวเป็นเคมีคอลซันสกรีนก็เลยจะไม่มีความขาวแล้วก็น้องมีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยแบบลดการอักเสบของผิวมีสารสกัดที่ช่วยกันเรื่องฝุ่นแบบ PM 2.5 อะไรอย่างงี้ได้จะบอกว่าเนื้อของเขาอ่ะมันตอนแรกๆที่ทาบนหน้ามันจะมีความแบบหนึบมากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
หนึบจนหนึบจนเอียดอะไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนมันเป็นหนึบแบบหนึบมากๆแต่เนี้ยพอมันซึมเข้าไปแล้วแบบสักพักนึงอะนะหน้ามันจะตึงๆแต่มันจะไม่รู้สึกเลยว่ามีกันแดดอยู่บนหน้ามันเป็นเนื้อที่แบบแปลกมากอะมันไม่ใช่เนื้อกันแดดที่เรารู้จักกันเลยราคาน้องอยู่ที่290 บาทสำหรับ30 กรัมไม่แพงแต่ว่าสารกันแดดอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับตัวอื่นแต่ถ้าเกิดใครเกลียดการทาครีมกันแดดมากลองตัวนี้ทุกคนมันไม่เหมือนครีมกันแดดเลยมันคือเซรั่มแบบเจลน่าสนใจมากแต่อันเนี้ยปิ๊งเห็นเขาเป็นแบรนด์ใหม่นะยังไม่รู้ว่าแบบมีฟีดแบ็กอะไรดีมากน้อยแค่ไหนคือยังไม่มีใครรีวิวตัวนี้เลยอ่ะปิ๊งก็เลยเอามาพูดก่อนเผื่อเป็นตัวเลือกสำหรับใครที่ต้องการครีมกันแดดที่ไม่เหมือนครีมกันแดดสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรอย่างงี้เนาะตัวนี้ก็คือน่าสนใจอยู่ลองไปดูใน IG เขาได้โอ้ยลืมบอกว่าตัวนี้ SPF 50เฉยๆแล้วก็ PA บวก3ตัวก็ตามที่บอกเลยว่าน้องเขาจะไม่ได้กันแดดได้ดีมากขนาดนั้นสำหรับ everyday use ใครที่ไม่ได้โดนแสงมากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์มาตัวต่อไปตัวนี้คือ Venita Anti Acne Care SPF 50 PA 3บวกก็คือเท่ากับตัวเมื่อกี้แต่ว่าตัวนี้ฟิลเตอร์กันแดดจะมีอยู่4ตัวเป็นไฮบริดซันสกรีนที่เด่นๆเลยคือสารเพิ่มเติมที่เขาใส่เข้ามาจะช่วยเรื่องพวกแบบสิวส่วนผสมเพิ่มเติมของเขาจะมีเบต้ากลูแคนซึ่งจะช่วยเรื่องการสมานแผลต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นคือตัวเนี้ยทาแล้วมันจะมีความแมตนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่แห้งมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ยังมี tea tree oil ลดการอักเสบแล้วก็ลดการเกิดสิวต่างๆมีซิงค์ PCA ช่วยลดความมันบนใบหน้าไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่ได้กันน้ำคือสามารถกันเหงื่อได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น activity อะไรที่แบบเป็นลงน้ำอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ไหวเนื้อครีมเขาจะเป็นครีมเจลที่มีความเหลวมากเลยทุกคนพิงแค่อันนี้พิงยังไม่ได้บีบเลยนะพิงแค่เอียงอ่ะมันก็หยดลงมาแล้วเนื้อมันเหลวมากอย่างนี้เลยนะเป็นเจลแบบเจลครีมน้ำอ่ะทาเราไม่วอกเหมือนกันเพราะว่าเขาเหลวมากจริงๆตัวเนี้ยรอสักพักนึงน้องเขาก็จะแมตมากไม่หนึบเลยเหมาะสำหรับคนผิวมันมากอันเนี้ยราคาอยู่ที่490 บาทสำหรับ30 ml เหมือนกันทุกตัวมัน30 ml หมดเลยก็คือจะเทียบราคาได้ง่ายนิดนึง490 บาทก็ไม่ได้เป็นราคาที่แพงมากคือมันจะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างอันเนี้ยปิ๊งซื้อมาตอนที่มัน1แถม1ก็จะตกอะละแบบ250 บาทเองคือถูกมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอันเนี้ยเขามีกันแดดซองให้ด้วยแต่ว่าซองแพงมากปิ๊งซื้อมาประมาณ100 กว่าบาทเลยปกติซองมันจะแค่49-50 บาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ประมาณ130 บาทสำหรับ 7.5 กรัมถ้าเกิดใครอยากลองจริงๆก็ลองได้แต่เป็นว่าซื้อขนาดเต็มไปเลยก็คุ้มกว่าเยอะมากแห้งแล้วจะไม่มีความมันเลยเหมาะมากสำหรับคนเป็นสิวผิวมันนะตัวที่4นะคะเป็นอิงกูสกินซูเปอร์ไลท์ซูติ้งซันสกรีน SPF 50บวก PA บวก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 4ตัวซึ่งอันเนี้ยปิ๊งเจอหลังสุดแต่ว่าต้องให้จริงๆในเรื่องความกันแดดเพราะว่าสารกันแดดเขาให้มา5ตัวจุกๆเป็นไฮบริดซันสกรีนนะแล้วก็มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนื้อจะเป็นแบบเหลวๆแต่ว่าไม่เหลวเท่าตัวเมื่อกี้นะอันนี้เหลวปานกลางซึ่งเนื้อตัวเนี้ยเขาจะขาวกว่าตัวอื่นนิดนึงแต่ว่ามันก็จะกันแดดได้ดีไงแบบว่าในเรื่องของการสะท้อนแสงกลับออกไปเขาจะมี physical sunscreen 2ตัวแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรหนึบในตอนแรกที่มันหนึบเพราะว่ามันเกาะผิวได้ดีมากแต่พอมันซึมเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะไม่มีความหนึบอะไรไม่ได้แบบแห้งแมตต์แล้วก็จะไม่ได้ชุ่มชื้นเกินขนาดนั้นทำให้ผิวดูสุขภาพดีอยู่เป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางพอดีมากสารสกัดเพิ่มเติมของเขาว่าจะมี encapsulated silica ซึ่งจะช่วยเรื่องการปลอบประโลมผิวมันเป็นใบบัวบกอะเนาะก็จะแบบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบได้สามารถป้องกันแสงสีฟ้าจากดวงอาทิตย์ได้ด้วยแล้วก็อันนี้ไม่กันน้ำเหมือนกันไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำหอมอยู่แล้วสำหรับคนผิวแห้งง่ายมากๆแบรนด์นี้ราคาอยู่ที่490 บาทสำหรับ30 ml เหมือนกันถ้าเกิดให้เทียบนะปิงว่า
สารกันแดดเขากับสารสกัดเขาอะคุ้มกับ490บาทมากคือถ้าเกิดใครต้องการครีมกันแดดที่กันแดดดีๆหน่อยแต่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันอะก็แนะนำอิงกุเลยเขากันรังสีทั้ง UVA UVB ได้แบบครบจบมากๆตัวนี้ต่อไปตัวที่5อันนี้คือ Kindness Freedom Invisible Water Fresh เป็น SPF 50บวก PA บวก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 4ตัวตัวนี้เป็นกันแดดไฮบริดมีฟิลเตอร์กันแดด4ตัวที่เด่นของอันนี้จะมี Encapsulated Sunscreen ก็คือจะเป็นกันแดดที่อยู่ในแคปซูลน้องก็จะค่อยๆปล่อยสารกันแดดออกมาแล้วก็ไม่ซึมลงผิวทำให้ไม่เกิดการอุดตันมีสารควบคุมความมันลดการเกิดสิวแล้วก็มีโลเวร่าช่วยปลอบประโลมผิวเหมือนกันไม่มีน้ำหอมไม่ได้กันน้ำราคาอยู่ที่550บาทเพิ่มขึ้นมานิดนึงสำหรับ30 ml ก็ถ้าเกิดใครชอบเนื้อแบบเป็นเจลน้ำอ่ะเป็นเหมือนน้ำที่เป็นเจลไม่รู้เหมือนกันคือพอแบบถูไปแล้วอ่ะมันจะมีความลื่นๆเกลี่ยง่ายนะลื่นๆแล้วก็ทาแล้วไม่มันแต่ว่ายังชุ่มชื้นอยู่มันจะยังมีความชายๆอยู่คล้ายๆของอิงกุเลยแต่ว่าเนื้อเขาจะหนากว่าตัวอิงกุนิดนึงแล้วก็ตัวอิงกุจะขาวกว่านิดนึงต่อไปกันแดดอันสุดท้าย Her Highness ทุกคนมันดังอยู่ช่วงนึงเพราะว่าเนื้อของมันอ่ะคือแบบเดี๋ยวบีบให้ทุกคนดูก่อนอะเนื้อเขาจะมีความเป็นมูสว้ายหกแบบมูสแล้วก็เนี่ยนี่ๆๆทุกคนมันจะแบบเหลวมากเลยอะแบบมันอันนี้คือน้ำแบบน้ำจริงๆเลยอะน้ำที่สุดในทุกตัวแล้วอะเป็นมูสมูสเหมือนวิปครีมที่แบบละลายอะคือเจ๋งมากนะเนื้อเขาทำให้เหมือนสกินแคร์มากๆทาไปแล้วแบบไม่รู้สึกเลยว่าเป็นกันแดดชุ่มชื้นคือตัวนี้จะไม่ได้แมตต์มากขนาดนั้นจะมีความชุ่มชื้นอยู่แต่ด้วยความที่เนื้อมันบางมากอ่ะมันเลยไม่ได้ให้ความมันอะไรเป็นฟิลเนื้อมูสวิปที่ละลายเป็นน้ำแล้วก็เกลี่ยง่ายชุ่มชื้นไม่มันไม่หนึบคือเนื้อสบายสุดในทุกตัวปิงว่าตัวนี้ก็แบบคล้ายสกินแคร์เหมือนกันเขาเป็นกันแดดไฮบริดมีฟิลเตอร์5ตัวนะทุกคน SPF 50บวก PA บวก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 ขออ่านชื่อรุ่นก่อน Her Highness Royal Hyya Water Sunscreen with Hyaluronic and Royal Jelly แพ็คเกจิ้งเขาจะแปลกกว่าคนอื่นนะทุกคนมันเป็นเหมือนหลอดอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันแข็งแบบเป็นแบบหลอดกระป๋องแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบีบๆเอาก็แพ็คเกจิ้งสวยดีคืออันอื่นอะมันจะมีความแบบเหมือนกันหมดเลยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันอื่นมันเป็นหลอดแบบง่ายๆทุกคนไม่หวือหวาอะไรมากตัวนี้จะมีความเวอร์วังนิดนึงซึ่งราคาก็เวอร์วังเหมือนกัน950บาทสำหรับ30 ml คือแพงมากแต่ว่าอันเนี้ยปิ๊งซื้อมาตอนลดแบบ 3.3 หรือ 4.4 สักอย่างก็คือเหลือประมาณ600ปลายๆแต่ว่าปิ๊งว่ามันก็แพงอยู่ดีแต่ถ้าเกิดใครต้องการเนื้อกันแดดที่แบบเป็นน้ำเลยแบบละลายเป็นน้ำอ่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะฟิลเตอร์กันแดดของตัวนี้มี5ตัวก็จริงแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าเขามีเทคโนโลยี encapsulated เหมือนกันแบบฟิลเตอร์ UV อะไรสักอย่างที่ช่วยให้มันคงทนมากขึ้นส่วนผสมเพิ่มเติมของเขาว่าจะมีไนอาซินามาช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวมีโซเดียมไฮยาลูโรนิกช่วยดึงน้ำให้ผิวเนาะแบบเป็นไฮย่าไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่ได้กันน้ำแต่ก็คือกันเหงื่ออะไรอย่างนี้ได้ตามปกติใช้2ข้อนิ้วแล้วไม่มีความวอกเลยก็อันนี้เป็นกันแดด Everyday Use 6ตัวทั้งหมดที่ปิงว่าเหนือปังสำหรับผิวแพ้ง่ายใครที่เป็นสิวผิวมันอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากๆก็สรุปใหแล้ว6ตัวนี้เนื้อจะมีความแตกต่างกันอยู่ใครชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกตามดูได้หรือว่าถ้าเกิดใครใช้ตัวไหนอยู่แล้วชอบไม่ชอบยังไงก็ลองเม้นมาคุยกันเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย